อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย้คนกากปัททะคนเทพปัททะแฮกเกอร์ปัททะประเจ้าตอนการแข่งสร้างสิ่งมีชีวิตลาวาคนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊บเองนะวันนี้นุ๊บก็จะมาทำการสร้างสิ่งมีชีวิตที่เป็นลาวานะครับก็นุ๊บเนี่ยจะใช้เขาเรียกว่าอะไรนะNPC Van แล้วก็ NPC ไม่ใช่ Mob Cloner ในการสร้างนะครับโอเคเรียกว่ากระทา NPC ละกันเนาะก็ไอ้กระทาเนี้ยมันสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการเลยนะครับโอเคและในวันนี้นูฟก็จะมาสร้างกรีเปอร์ราวานั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะเดี๋ยวเราจะสร้างกันตรงนี้ละกันโอเควางไปเลยโอเคผมจะเปลี่ยนโมเดลเป็นคริปเปอร์คริปเปอร์อยู่ไหนวะคริปเปอร์โอเคเจอคริปเปอร์แล้วผมก็จะเปลี่ยนสกินมันเป็นลามานะครับโอเคสกินมันก็ต้องไปหาโหลดเอาอะนะตามพวกเว็บอะไรเงี้ยคัสตอม NPC texture entity human mail ผมเอาไฟล์สกินมาใส่ในนี้นั่นเนี่ยโอเคนี่ครับคีเปอร์ลาวาและผมจะทำให้มันตัวใหญ่ขึ้นนะเพื่อความน่ากลัวประมาณนี้ก็น่าจะตัวใหญ่กว่าเราแล้วเนี่ยโอ้โหมันตัวใหญ่มากนะโอเคแล้วผมจะตั้งชื่อมันว่าลาวาครีเปอร์นั่นเองนะครับลาวาครีเปอร์นะโอเคที่เหลือก็ตั้งผมว่าเปลี่ยนเป็นกลางวันดีกว่านะมันจะได้มองเห็นชัดๆนี่นะครับโอเคผมจะตั้งค่าสเตตัสมันก่อนนะเอาไม่ต้องโกงมาแล้วกันครีเอเตอร์ประเภทสิ่งมีชีวิตผมเอาเป็นอันเดดแล้วกันเอาเป็นอันเดดเพราะมันเป็นคีเปอร์ไงโอเคอิมมูนทูไฟโมชั่นเอ้ยโพชั่นโนฟอร์ดาเมจโอเคโพชั่นกันแม่งให้หมดแล้วกันด้วยความที่มันเป็นลาวานะมันก็ต้องถึกหน่อยน็อกแบ็กเอาเป็น50กันลูกธนูเอาเป็น25อาวุธเอาเป็น35ระเบิดเอาเป็น80ละกันเพราะว่ามันเป็นไอ้นี่ไงมันเป็นลาวาไงมันเป็นลาวาเลยนะมันไม่ใช่ก้อนหินหรืออะไรโอเครีสปาวน์ไม่ให้มันเกิดครับตายก็คือตายเลยเอาเลือดสัก 25,000 เฮลรีเจนเอาสัก50แล้วกันเอ้ย25โอเคคิปเปอร์ลาวาตัวนี้นะครับผมจะไม่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะระเบิดนะครับคือคิปเปอร์ปกติมันเจอศัตรูปุ๊บมันจะระเบิดตุ้มแล้วก็ตายเลยใช่ไหมครับแต่อันนี้ไม่ใช่ครับนะถ้ามันตายไปเลยมันก็จะดูแบบกากเกินไปผมจะทำให้มันโจมตีในรูปแบบอื่นแล้วกันนะแฟคชั่นเฟนรีโอเคผมจะให้มันโจมตีเป็นระยะประชิดละกันนะโอเคดาเมจเอาสัก30 35ไปหลอมๆมีรีสปีดเอาเป็น15โอเคด้วยความที่มันเป็นลาวาก็ต้องตีติดไฟใช่ไหมล่ะโอเคนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวไม่ใช่การ์ดโอเคผมจะลองให้มันตีมอนเตอร์แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับมอนสเตอร์กันนะครับปรับเป็นกลางคืนก่อนหมุนสีไปมอนสเตอร์เอาเป็นพริกหมูแล้วกันซอมบี้หมูไปโลกดูมันนะ เอ้าโอ้ผมปิดไว้ นี่ครับ
ไงโอ้โอ้ตีทีเดียวตายดูครับแต่มันก็ตีอ่ะเดี๋ยวนะอ่ะทำไมเลือดมันร้อยเดียวอ่ะแสดงว่าเป็นบั๊กแน่ๆเลยเดี๋ยวผมจะแก้ในภายหลังแล้วกันโอเคเอาเป็นว่าก็ถือว่าหวนนะครับน่าจะบั๊กพอมอดไอ้นี่แน่เลยไอ้มอดซูเปอร์ฮีโร่โอเคซอมบี้อยู่ไหนวะโอเคเจอแล้วนี่โดโดโดเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวตายด้วยไงไงโอ้โหโคตรหดเลยนะฮะโอเคก็เพื่อนๆให้คะแนนความโหดของลาวาคริปเปอร์ตัวนี้เท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปแล้วอ่ะควรมาไว้แล้วกันเผื่อมีเรื่องจะได้จะได้เสกมาช่วยนะโอเคโอ้ยมันกระตุกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวขอเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปกันละกันโย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 คนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะหรือจะเรียกโปก็ได้วันนี้ผมก็จะมาสร้างสิ่งมีชีวิตที่เป็นลาวานะครับก็ผมจะใช้ NPC แวนในการสร้างนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสิ่งมีชีวิตที่ผมจะสร้างกันในวันนี้มันจะดูแบบว่าดุร้ายแล้วก็โหดร้ายแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยนะผมจะไม่ติดลำเหมือนไอ้คนกากหรอกไอ้คนกากแม่งสร้างไปแล้วก็พูดไปแล้วแม่งก็ยืดนะโอเคแล้วก็ทำให้แบบมันนานอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวจะสร้างนี้แล้วกันนะโอเคก็ที่ผมจะสร้างในวันนี้ก็เป็นซอมบี้ลาวานะซอมบี้ลาวาเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวนะขอคิดก่อนซอมโอโอเคไม่เอาซอมบี้ลาวาแล้วไม่เฟี้ยวเอาเป็นมนุษย์ลาวาละกันนะครับโอ้โหแล้วฝนแม่งตกพอดีด้วยนะโอเคไอ้เจ้านี่ก็คือมนุษย์ลาวานั่นเองนะฮะก็โดนน้ำฝนก็ไม่เป็นอะไรนะฮะไม่สะกิดอะไรทั้งนั้นนะครับโอเคผมจะปรับความสูงเขาเป็น6แล้วกันก็จะสูงกว่าเรานิดหน่อยนะแต่ด้วยความที่ว่าเขายังเป็นมนุษย์อยู่เอ้ยเขาไม่ใช่มนุษย์ปกติดิเขาเป็นมนุษย์ลาวาลาวาฮิวแมนเหรอลาวาแมนแล้วกันโอเคลาวาแมนแล้วกันง่ายๆนะครับโอเคลาวาแมนผมจะให้เขาใช้เป็นอาวุธขอคิดก่อนลาวาแมนใช่ไหมอาวุธเอาเป็นอะไรดีนะหรือว่าไม่ต้องมีดีลาวาแมนมีของอะไรที่บล็อกอยู่ใช่ไหมลาวาแมนเอาเป็นอาวุธระยะไกลแล้วกันจบๆไปเลยลูกบอลไฟแล้วกันนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นเอ้ยอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วอาวุธเอาเป็นถังลาวาด้วยความที่มันเป็นมนุษย์ลาวาใช่ไหมล่ะมันก็ใช้อาวุธเป็นถังลาวาโอเคอาวุธระยะประชิดคือถังลาวาอาวุธระยะไกลก็คือลูกบอลไฟนะครับโอเคแฟคชั่นเฟรนลี่โอเคปรับเป็นเฟรนลี่ก่อนนะแล้วก็มูฟเมนต์เอาเป็น5แล้วกันเอ้ยมูฟเมนต์เอาเป็น5โอเคเหมือนเดิมนะครับสเตตัสปรับเป็นอัพเดทเลยเพราะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปนะฮะอิมมูนทูไฟป้องกันไฟป้องกันเอฟเฟคตกลงมาไม่มีบาดเจ็บโอเครีสอร์ทเป็นโนเลือดเอาประมาณสักลาวาใช่ไหมเอาเป็น 3,500 ไปเลยเอาโหดๆไปเลย 3,500 มีรีสเตรนเอาเป็นเอาเป็นตี25ตี25ระยะ2 น็อกแบ็กเอาเป็น4ละกันเอ้ยเอาเป็นสัก2เอฟเฟคเป็นไฟ10วิคือตัวนี้จะเน้นอาวุธระยะไกลเป็นหลักก็คือถ้ามันมีศัตรูเข้ามาประชิดตัวก็จะไอ้นี่ทันทีครับตบไปไกลๆเลยแล้วก็ยิงที่หลังอะไรงี้น็อกแบ็กเอาเป็นสัก60แอลโลแอโร่3แอโร่สัก35มิลลิโอ้เยอะไป40แล้วกัน explosion มาเป็น85ไปเลยครับแม่งโกงแน่ๆเลยตัวนี้นะโอเคมาที่ตรงนี้บ้าง accuracy เอาเป็น64ไปเลยความแม่นยำช็อตเขามิลลิเลนเอาเป็น2โอเค
ี่ยนเสียงครับเอาเป็นเสียงอะไรดีเอาเป็นเสียงนี่แล้วกันเมจิกชาร์ตเสียงนี้แล้วกันเป็นมนุษย์ลาวาที่ใช้เวทมนต์ลาวาเหรอในการสู้กับศัตรูมั้งโอเคดาเมจอันนี้เอาไปสัก45แล้วกันโอเคอู้แรงนะ45ขนาดสปีดเอาเป็น25กราวิตี้ไม่มีระเบิดเล็กน้อยโอเคเอฟเฟกต์เป็นสโมก10วิโอเคน่าจะเสร็จแล้วนะฮะโอเคสำหรับเจ้าลาวาแมนนะครับเสร็จแล้วเราจะทดสอบให้ดูกันเอาทดสอบกับสัตว์ก็ได้อะผมไม่อยากเปลี่ยนไปเอาเป็นสัตว์แล้วกันจะทดสอบมาดูความโหดครับว่ามันโหดขนาดไหนพับเพจบิลเดอร์อะใช่นี่เหรอเดี๋ยวมันจะมีอันนึงที่เป็นกาดอะนี่ไงโอเคทดสอบกับมอนเตอร์แล้วกันจะเสกวิทเทอร์มาไม่ใช่วิทเทอร์บอสนะวิทเทอร์สเกลตันดูครับโอ้โหทีเดียวหลับอะครับคุณผู้ชมครับดูก็ทีเดียวหลับมึงไงนี่สวนดิสวนไปดิโอ้โหโคตรโหดตบไปดิโอ้โหเก็บหมดอะคิดดูดิครับโคตรโหดเลยนะโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบเจ้ามนุษย์ลาวาตัวนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมให้คะแนนความโหดของตัวนี้ด้วยว่ามันโหดระดับไหนกี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับโอเคก็สำหรับลาวาแมนก็น่าจะไม่มีอะไรแหละเซฟไปเลยแล้วก็เก็บไว้นะโอเคเดี๋ยวผมจะไปพักผ่อนแล้วโอ้ยสร้างกว่าจะสร้างแม่งเสร็จโคตรเหนื่อยเลยโอเคผมไปนอนแล้วแฮกเกอร์เฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะวันนี้ผมก็จะมาสร้าง NPC ที่เป็นลาวานะครับผมนะโอเค NPC ในที่นี้ไม่ใช่วิลเลจเจอร์นะก็เป็นตัวอะไรก็ได้ที่มันเป็นลาวานะโอเคผมจะไม่พูดเยอะผมจะสร้างเลยแล้วกันนะโอเคก็ในหัวคิดไว้เล่นๆนะครับก็จะทำเป็นซอมบี้ซอมบี้ลาวานะครับโอเคไม่ใช่ตัวนี้หาสกินมาก่อนสกินมันอยู่ไหนวะสกินผมเยอะจัดเลยอ่ะนะซอมบี้ลาวาอ๋อมาเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยน entity ให้เป็นซอมบี้ก่อนหรือเปล่าพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเราก็หาสกินอยู่ไหนวะ texture entity ซอมมอนเตอร์เมลน่าจะอยู่ในนี้หรือเปล่าใช่ไหมหรือไม่ใช่วะหรือว่าอยู่ใน human meal เดี๋ยวไล่ดูครับสกินผมเยอะมากนี่ป่าววะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อะไรอ่ะไฟคีเปอร์ไม่ใช่เหมือนกันครับโอ้ต้องไล่ดูแล้วมั้งเนี่ยลาวาบ็อกไม่ใช่นูฟมังกี้ไมเคิลเจสันลีเจียนอันนี้มันเดดบายครับไม่ต้องไปสนใจฮีโร่สกินซอมบี้ผมมีอยู่ไม่ใช่หรอวะเฮ้ยผมมีอยู่เนี่ยสกินซอมบี้ลาวาโอ้โหต้องมานั่งเสียเวลาหาอีกไฟคีเปอร์เดี๋ยวสกินอ๋อเจอแล้วเนี่ยโอ้หาตั้งนานโอเคเอาเป็นเหมือนเดิมแหละไม่ใช่แล้วโอเคโอ้แม่งกว่าจะได้โอ้ยต้องมานั่งหาสกินอีกขอโทษด้วยครับเกมปรับเป็นกลางวันนั่งหาสกินอยู่ตั้งนานนี่ครับซอมบี้ลาวาของผมเป็นไงโคตรเฟี้ยวนะผมจะไปแบบรวดเร็วเพราะเดี๋ยวมันจะยืดนะครับเอาความสูงสัก7ไปเลยอ่ะเพื่อความน่าเกรงขามเอาแบบตัวเบลเลอร์เลยอาวุธที่ใช้ก็จะเป็นดาบไฟมีเพราะว่าดาบที่มันเป็นตะกินไฟเอาเป็นอันนี้แหละเอาดาบจากดาบเอ้ยโอ้โหถ้าถือไม่เฟี้ยวอ่ะไม่เอาและไม่ผ่านเอาเป็น
อะไรดีวะอะไรก็ได้ที่มันเป็นเกี่ยวกับไฟอ่ะดูดิว่ามีอะไรที่เหมาะกับไฟบ้างดาบฟอร์จูเนียได้ไหมโอ้ถ้าถือดาบทุเรศมาเอาดาบทองไปเลยเพื่อนโอเคโอเคป่ะเอาเอ้ยไม่เพื่อความขังเราต้องเอนชานให้เขาด้วยเอนชานอะไรก็ได้เออมาเอนชาน16เออเอนชาน16ไปที่เอนชานนี่อ่อ1เพื่อความแรงแล้วก็เพื่อความขลังความขลังของอาวุธนะครับทำให้ดูน่าเกรงขรามเข้าไปอีกโอเคแฟคชั่นอินเวนทอรี่มูฟเมนต์เอาเป็น6ไปมูฟเมนต์6อันเดดเฮลลีเจนอันนี้ผมจะปรับเลือกสัก 4,000 โอเคเอาโหเลย 4,000 4,000 นะแล้วก็ Resistance Knockback เอาเป็น70 Arrow 38 38 Melee เอาสัก 4,5 Explosion เอาสัก 90 โอเคน่าจะโหดมากนะครับแล้วก็ปรับให้หมดเลยไอ้พวกเนี้ยอิมมูนทูไฟเนี่ยมันเป็นลาวามันต้องทนทานแล้วเฮ้ยโอเคดาเมจผมเอาสัก40ไปเลยครับเรนเท่าเดิมสปีดเอาเหลือสัก13แล้วกันน็อกแบ็ก1ตีติดไฟ10เวโอเคผมว่าแค่นี้น่าจะโหดมากแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับมอนสเตอร์แล้วกันนะครับมาทุกตัวแล้วก็ผมจะเอาตัวอะไรมาเล่นดี Attack Helicopter นี่ตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไปเลยออกมาเป็นเฮลิคอปเตอร์นี่หว่าไปบินไกลไปเสียงโคตรตรงหูเลยเออไปเลยโอเคครับนี่อยู่ไงโอ้ยิงไม่เข้าครับดูไงยิงไม่เข้านี่ๆอีกรอบดิอีกรอบเออเอาดิบวกดิไงดูครับบวกโอ้โหตายหมดครับนะโอเคก็เพื่อนๆผมรำคาญว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมานี่ดิผมรำคาญจริงนะไม่น่าเสกมาเลยเนี่ยเสกผิดตัวเอาไอ้นี่ยิงใส่แม่งเลยอยู่ไหนวะเอ้ยไม่ถึงลำคาญไปปิดที่อื่นเออไปโอ้โหเสียงแม่งโคตรน่าลำคาญเลยครับเออโอเคครับผมนะก็เพื่อนๆถ้าเกิดว่าชอบเจ้าซอมบี้ลาวาตัวนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ด้วยนะครับและก็อย่าลืมให้คะแนนความโหดของเจ้าซอมบี้ลาวาตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็นั่นแหละอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับให้คะแนนความโหดกันว่าให้เท่าไหร่กันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บเจ้าตัวนี้ก่อนแล้วกันอ่ะเก็บไว้แล้วก็จะเข้าบ้านละโอเคเหนื่อยนะครับขอนอนก่อนพระเจ้าสวัสดีผมคือเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้วมาเล่นนานเลยมุกนี้ขอเล่นหน่อยแล้วกันนะเอาเป็นว่าผมเนี่ยสร้างสิ่งมีชีวิตที่เป็นลาวาเรียบร้อยแล้วคือมันสร้างนานไงเออมันใช้เวลาสร้างผมเลยแบบว่ากลัวมันจะยืดก็เลยแบบเออเดี๋ยวเราจะรีวิวตอนที่สร้างเสร็จกันเลยแล้วกันนะฮะโอเคก็พระเจ้ากำลังจะเดินลงไปแล้วสิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าสร้างในวันนี้ก็อยู่หน้าบ้านนี่เองครับอ่ะนี่ครับเจ้าลาวาโกเลมนะแต่พระเจ้าลืมปรับขนาดมันเอาสัก8เลยว้าวตัวเบลเลอร์เลยเว้ยโอ้ตัวเบลเลอร์เลยโอ้ดูแบบน่าเกรงขามมากนะเดี๋ยวพระเจ้าจะทดสอบเลยแล้วกันนะครับโอเคก่อนจะทดสอบก็พระเจ้าจะขออธิบายแล้วกันว่าตัวนี้มันอะไรยังไงนะครับก็เลือด 5,000 เลือด 5,000 แล้วก็ป้องกันดาเมจเลยเอ้ยป้องกันพวกลูกธนูครับ50% แล้วก็อาวุธระยะประชิด 60% โอ้โหนะครับส่วนน็อกแบ็กกับระเบิดไม่ต้องห่วงครับทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะฮะเลือด 5,000 แล้วก็ตี60ดาเมจติดไฟด้วยแล้วก็กระเด็นด้วยฮะโอ้โหเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยครับโอเคถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะทดสอบเลยแล้วกันนะฮะ
เอาเป็นไอตัวไอเนี่ยเอเลี่ยนบัคเฮลิคอปเตอร์ไม่เอาครับรำคาญเสียงมากโอเคเอาเป็นซอมบี้พิกแมนโซเจอร์ลองดูครับโอ้โหทีเดียวก็บินครับคุณลองดูเสียงหลายตัวเลยยิงเลยเอายิงดีวะขออยู่ไกลกันไปเอาดิยิง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 ไม่ได้กินหรอกครับผมบอกเลยตายก่อนหมดเลยดูครับไม่มีใครสามารถทำอะไรเขาได้เลยครับไงโดนทีเดียวก็ตายหมดอยู่ดีครับแม้แต่ RPG ก็ไม่สามารถทำอะไรเขาคนนี้ได้นะฮะโอเคนะครับก็เพื่อนๆถ้าเกิดว่าชอบลาบาโกเลมตัวนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้คะแนนความโหดของเจ้าโกเลมลาบาตัวนี้ว่าให้คะแนนกันเท่าไหร่แล้วความโหดเนี่ยระดับไหนนะฮะโอเคก็พระเจ้าก็รีวิวแค่นี้แหละขอเซฟหน่อยไปแล้วพระเจ้าไปนอนต่อแล้วฝนก็ตกอากาศมันน่านอนเหลือเกินนะเนี่ยโอเคไปแล้วบ๊ายบาย